เออแม่แล้วแม่นะบ่คิดแน่ติว่าอีบีมนะมันเฮ็ดงานอีหยังกันแน่เป็นหยังมันคือจังหอมเงินมาให้แม่มันหลายคักแท้มันก็เฮ็ดงานโรงงานบ่แม่นติงานโรงงานน่ะมันก็แค่บังหน้าซื่อๆแม่บ่ฮู้อีหยังซะแล้วฝ่าไหนได้ยินเขาบอกว่ามันน่ะไปขายโตพร้อมเด้อีหลีติไผเว้าสู่มึงฟังมึงมาจอบเบิ่งอีหยังนี่อย่าบอกเด้อว่ามึงน่ะแอบมักอีบีมมันน่ะอืมป้าบ่เห็นติน้องบีมอ่ะโคตรน่ารักเลยแสดงว่ามึงน่ะบ่ฮู้ได้นี่ว่าอีบีมน่ะมันเป็นกะลีเป็นกะลีป้าไปเอาเรื่องนี้มาแต่ไสนี่ตอนนี้น่ะให้บ้านน่ะเขาซากันแตกโคบโคบคำพึ่งบ่เสื่อน่ะมึงก็ลองไปถามมันเบิ่งตี้ล่ะกูไปล่ะแม่บีมาแล้วอ้าวมาลูกมาแม่ก่อนนะอุ้ยคิดฮอดเป็นยังไงลูกขับรถมาแต่ชลบุรีอ่ะเมื่อยบ่บ่เมื่อยดอกแม่แค่บีมฮู้ว่าบีมจะได้กลับมาหาแม่บีมก็เศร้าเมื่อยแล้วอื้อปากหวานเนาะลูกกูเนาะไปลูกไปๆเข้าในบ้านกันจ้ะไปๆๆนี่จ้ะแม่อย่ากระไสเส้นตามังกรดํายาตัวเนี้ยซอยแก้อาการปวดหลังปวดแอวปวดน้ําคอเส้นเอ็นบีมอ่ะเห็นแม่เจ็บปวดออดๆแอดๆบีมก็เลยอยากซื้อมาฝากแม่หูบอกว่าคนที่เฮ็ดงานอยู่โรงงานเดียวกันกับบีมอ่ะเขาซื้อมากินตั้งหลายคนเลยเด้มันดีอีหลีบ่ล่ะลูกดีตัวละแม่ยาตัวเนี้ยไผกินเขาก็ว่าดีแถมยังเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกที่กินเลยเด้แม่หูบอกว่ามูบีมอ่ะปวดขาจนยางบ่ได้เลยแต่พอกินยาตัวเนี้ยบ่โดนกระเซาปวดตอนเนี้ยมันอยากจะไปไสมาไสกันยางไปสบายเลยล่ะมันแพงบ่ล่ะลูกอีหลาเอาเงินมาแต่ไสซื้อมาให้แม่เนี่ยว่าแพงดอกจ้ะแม่กระปุกละ390บาทนึงเออแม่อันนี้เงินที่บิ่มเฮ็ดงานได้แม่เก็บไว้ใส่เลยเด้อบาดคือให้แม่หลายแท้ลูกอีหลาคือบ่เก็บไว้ถ้าใส่บ่เป็นหยังดอกแม่แม่เก็บไว้โหลดบีมอ่ะยังมีอีกส่วนนึงอยู่ขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อพี่บีมมันกลับมาบ้านรอบนี่มันให้เงินแม่มันปึกบากใหญ่นึงมันคือรวยแท้ว่ะว่าแต่มันเอาเงินมาแต่ไสวะฟ้าหึหูบ่ไหวอีบีมมันกลับมาจากเฮ็ดงานโรงงานอยู่ชลบุรีล่ะเด้เงินเดือนมันเท่าไหร่วะมันได้เงินเดือนมาให้แม่มันบอกหลายหนึ่งแล้วมันได้เงินมาให้แม่มันเท่าไหร่ล่ะแม่จากที่เมน่ะแม่เบิ่งไกลๆนะฟ้าก็สิได้มาหลายหมื่นอยู่ดอกว่าแต่ว่ามึงน่ะคือบ่ไปหาเฮ็ดงานคือเขาเรียนจบมาตั้งหลายปีแล้วสิมาใช้ชีวิตไร้สาระแบบเนี้ยอุ๊ยแม่เซาเอาฝ่าไปเปรียบเทียบกับลูกผู้อื่นได้บ่ฝ่าบ่มักฟ้าสิเฮ็ดหรือฟ้าสิบ่เฮ็ดกับเรื่องของฟ้าโอ้ยจะไม่เรื่องหยาบมึนๆเนาะอีฟ้าเอ้ยเออแม่แล้วแม่นะบ่คิดแน่ติว่าอีบีมนะมันเฮ็ดงานอีหยังกันแน่เป็นหยังมันคือจังหอบเงินมาให้แม่มันหลายคักแท้เออว่ะมันเฮ็ดงานอีหยังมันก็เฮ็ดงานโรงงานบ่แม่นติโอ้ยแม่งานโรงงานน่ะมันก็แค่บังหน้าซื่อๆแม่บ่ฮู้อีหยังซะแล้วฝ่าไหนได้ยินเขาบอกว่ามันน่ะไปขายโตพร้อมเด้อีหลีติไผเว้าสู่มึงฟังก็คนเฮ็ดงานน้ำมันนั่นล่ะแม่เว้าให้ฟ้าฟังน่ะอีบีมน่ะมันแต่งโตบักงามใส่กระโปรงกระสั่นจุดแถมมีผู้ชายน่ะไปหับไปทรงมันออกไปทั้งนอกทุกมือเลยเด้แม่กลับมาห้องอีกเทื่อน่ะก็เกือบเศร้าถ้าบ่ไปเป็นกะหลี่ขายโตเลยสิไปเป็นอีหยังล่ะแม่ว่าบ่เออว่ะกูว่ากะหลี่แท้ๆเลยว่ะสมโพชแล้วเนาะมันได้เงินใหม่แม่มันบากหลายนึงแหะสิแท้ก็ไปเป็นกะหลี่ขายโต
แบบนี้น่ะแม่ต้องเอาข้าวอ่ะไปบอกที่บ้านให้หูหมดเลยเรื่องใหญ่แบบนี้แม่แม่อย่าเพิ่งไปแม่เรื่องนี้น่ะแม่อย่าไว้ก่อนยายหอดหูอีบีมกับยายแต๋วนะแม่มันจะเป็นเรื่องใหญ่เออน่ะมันบ่ฮู้ดอกเป็นจังได๋แม่รู้สึกดีบ่รู้สึกดีอยู่ลูกว่าแต่อีหลานน่ะมาล้างตีนให้แม่แบบนี้น่ะบ่ขี้เดียดบ่ตีนแม่มันนั่งสกปรกบ่ขี้เดียดดอกจ้ะแม่บีมอ่ะรู้สึกดีซะอีกที่ได้ดูแลแม่โดนๆเทื่อได้กลับบ้านมาหาบีมขอให้บีมได้เฮ็ดอีหยังให้แม่เล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังดีแม่ขอให้อีหลานเนี่ยได้บุญหลายๆเด้อลูกเด้อเฮ็ดหยังก็ให้เจริญเจริญเด้อค่ะแม่โคตรน่ารักเลยทั้งงามทั้งจิตใจดีผู้ชายไทยบ้านจนๆแบบเฮาสิมีวาสนาได้เป็นแฟนน้องบีมบ่เนาะมักนอดอุ้ยป้าพิมพ์มึงมาจอบเบิ่งอีหยังนี่อย่าบอกเด้อว่ามึงน่ะแอบมักอีบีมมันน่ะป้าบ่เห็นติน้องบีมอ่ะโคตรน่ารักเลยทั้งงามทั้งเก่งแถมกตัญญูอีกต่างหากสิหาใส่ได้อีกมีหญิงแบบนี้แสดงว่ามึงน่ะบ่ฮู้ได้นี่ว่าอีบีมน่ะมันเป็นกะลีฮะเป็นกะลีป้าไปเอาเรื่องนี้มาแต่ใส่นี่โอ้ยตอนนี้น่ะให้บ้านน่ะเขาซากันเบิดหมู่บ้านเลยมึงอ่ะก็ควรสิฮู้ไว้เด้อบัดเทื่อไปคบกับมันน่ะติดโลกมาน่ะเดี๋ยวสิหาว่ากูบ่เตือนป้าพิมพ์เรื่องนี้มันบ่แม่นเรื่องสิเอามาเว้าเล่นเด้ก็กูบ่ได้เว้าเล่นก็อีบีมน่ะมันเป็นกะหรี่อีหลีคันมึงบ่เชื่อน่ะมึงก็ลองไปถามมันเบิ่งติล่ะกูไปล่ะไอ้นอดน้องบีมมีธุระหยังบ่จ้าเป็นหยังคือได้มายืนอยู่เนี่ยบ่ครับว่าแต่น้องบีมมาโดนแล้วบ่อ๋อบ่จ้าบีมเพิ่งกลับมาบ้านเมื่อวานนี่ล่ะอ๋อครับคั่นซั่นเดี๋ยวอ้ายขอตัวก่อนเด้อเรื่องราวทั้งหมดน่ะมันก็เป็นแบบนั่นล่ะอิมที่จริงน่ะป้าน่ะบ่อยากเว้าสู่ผู้ใดฟังเลยเด้อืมญาติยายแต๋วอ่ะเราอยากอายว่าลูกเราน่ะเป็นกะหรี่แต่ก็อดบ่ไหวสําพอแล้วเนาะผมย่างไปไสอ่ะมีแต่คนเว้าเรื่องนี้สงสัยอีบีมมันสิเป็นกะหรี่คือหยังเขาว่าล่ะเนาะแน่นอน 100% เสื้อป้ารู้มึงเว้าอีหยังก่ออีพิมอุ๊ยยี่แต๋วมึงว่าผู้ใดก่อเป็นกะหรี่อ่ะสมพ่อแหละเนาะเท่าบ้านถึงได้เบิ่งแปลกๆเป็นพ่อมึงนี่เองเอาข้าวลูกกูไปเว้าเสียๆให้หายแบบนี้เว้าหยังข้อยยังบ่ได้เว้าอีหยังเลยตอแหลกูได้ยินหมดแล้วได้ยินก็ดีเจ้าสิได้ฮู้ไว้ว่าลูกเจ้าน่ะเป็นกะหรี่โน้เฮ้ยทำเป็นเอาเงินเอาทองมาให้กันที่แท้ก็เงินมาจากการขายเต่านี่เองมึงฮู้ได้จังได๋ว่าลูกกูไปขายเต่าฮู้ก็แล้วกันก็มีแต่เจ้านั่นล่ะโง่อยู่ผู้เดียวเกิดอีหยังขึ้นน่ะแม่ก็แม่มึงนี่ล่ะมากล่าวหาไอ้บิ่มลูกกูว่าลูกกูไปเป็นกะหรี่ใส่หลักฐานมีหลักฐานเอาออกมาแม่ถ้าบ่มีอย่ามากล่าวหากันแบบนี้กูแจ้งความสูแท้ๆกูบ่ยอมดอกแจ้งเลยความจริงน่ะมันก็คือความจริงเจ้าก็ไปถามลูกเจ้าเบิ่งติล่ะว่าลูกเจ้าน่ะขายโตอีหลีบ่เออกูไปถามลูกกูก็ได้สู2คนแม่ลูกอ่ะเตรียมตัวไว้เลยกูบ่ยอมสูง่ายๆแท้ๆแม่ฝ่าบอกแม่แล้วแม่นบ่ว่ายายเรื่องนี่ได้ยินฮอดหูยายแต๋วเป็นหยังแม่คือจังบอกซุ่มซี่ซุ่มหาแบบนี้เอ้ามึงสิ
สิไปย่านอีหยังว่าเมื่อความจริงมันก็คือความจริงเฮาน่ะก็มีสิทธิ์ที่สิเว้าได้มึงบอกเองบ่แม่นติว่าอีบีมน่ะมันเป็นกะหลีบีมมาคุยกับแม่ให้ฮู้เรื่องดูจ้าแม่มีหยังจ้ามันแม่นติว่ามึงไปเฮ็ดงานชลบุรีมึงไปขายโตน่ะฮะขายโตแม่ไปเอาเรื่องนี้มาได้ใส่อ่ะกะอีพิมกะอีฝ่านล่ะมันเอาเรื่องเนี่ยไปเว้าให้ชาวบ้านฟังอ่ะทั่วบ้านแล้วเขาเว้าพื้นครอบครัวเฮาจนหมดบ้านแล้วมันแม่นคือหยังเขาว่าอีหลีติบ่ได้แม่บีบ่เคยเฮ็ดแบบที่เขาเว้าเลยอ่ะก็สั่นก็แสดงว่าอีพิมมันกุเรื่องขึ้นมากูจะไปเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเลยจ้าแม่บีไปน้ําโอ้ยให้มันมานู่นกูบ่ย่านมันดอกภาษายายแต๋วนะมันบ่มีปัญญาเฮ็ดอีหยังกูได้ดอกป้าพิมพ์แต่ป้าก็บ่ควรที่สิเอาเรื่องวีมไปเว้าต่อแบบนี้เด้ต่อให้มันเป็นเรื่องจริงอะแต่ป้าก็บ่มีหลักฐานเว้าไปบีมันก็เสียหายซื่อโอ้ยชาวบ้านน่ะเขานินทากันน่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ามันบ่แม่นความจริงอะเดี๋ยวเขาก็ลืมเองบ่ต้องคิดอีหยังหลายดอกแม่งบ่ฟ้าจ้าแม่มึงเจอกูแท้อีพิมกูถามลูกกูแล้วลูกกูว่าบ่ได้ไปเฮ็ดแบบที่มึงว่าแล้วมึงสิว่าจังได๋โอ้ยยายไผสิมารับว่าเจ้าของเป็นกะหลีเนาะเจ้าก็เว้าไปป้าพิมแล้วป้าพิมฮู้ได้จังได๋ว่าบีมเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดป้าพิมก็อยู่แค่บ้านนอกบ่แม่นติป้าพิมคือได้ไปฮู้นะว่าบีมเฮ็ดงานหยังแน่ก็คนเขาเว้าให้ฟังเนาะไผเว้าแล้วใส่หลักฐานน่ะป้าฟ้าบอกมันไปว่าไผเว้าสู่มึงฟังบอกมาเลยกูจะไปลากข้อมันมาถามว่ามันมีหลักฐานอีหยังถึงได้มาใส่หลายป้ายสีกูแบบเนี่ยมันบ่ฮู้ติว่าการที่ปล่อยข่าวโคมลอยแบบเนี้ยมันเฮ็ดให้คนอื่นเขาเสียหายซ้ําใดความน่าเชื่อถือที่กูสร้างมามันถือทําลายไปหมดแล้วกูย่างไปใส่ก็มีแต่คนมองกูด้วยสายตาแปลกๆทั้งๆที่กูเฮ็ดงานสุจริตมาโดยตลอดฮู้บ่ว่าการที่เฮ็ดแบบเนี้ยมันเฮ็ดให้คนคนนึงตายทั้งเป็นใดเลยเด้ถ้ามึงบ่ได้เป็นกะหลีอีหลีน่ะแล้วมึงเดือดร้อนเฮ็ดหยังล่ะก็เพราะว่ากูบ่ได้เป็นนี่ล่ะกูแล้วต้องเดือดร้อนไงถ้ากูเป็นอีหลีอ่ะกูจะมาเถียงมึงจะค้ำได้อีฝ่าแล้วสรุปมึงจะบอกได้ไปว่าไผเป็นคนปล่อยข่าวกูจะลากคอมันมาเข่าคุกฮะคุกแม่มึงแล้วมัน2คนนี่ล่ะลูกที่เป็นคนกูเรื่องขึ้นมาเองมึงอิจฉาลูกกูแม่นบ่ที่ลูกกูได้ดีกว่าลูกมึงอ่ะน่ะอีพิมพ์บ่เด้อข่อยบ่ได้ไปคนกูเรื่องฝ่าบอกมันไปแม่นลูกผู้ใดเว้าสู่ลูกฟังถ้าว่ายอมบอกว่าไผปล่อยข่าวอ่ะก็คงต้องเป็นมึงกับแม่มึงล่ะอีฝ่าที่จะต้องรับผิดชอบอ่ะเรื่องหยังที่กูจะต้องรับผิดชอบไสละหลักฐานแค่กูปฏิเสธว่ากูบ่ได้เว้าแค่นั้นก็จบแล้วแม่นอยู่ลูกแม่นี่สลาดที่สุดเลยไปสู้พากันออกไปจากบ้านของกูอย่ามาเห่ามาหอนแถวนี้สู้นี่มันเลวอีหลีเนาะสมพอมันบ่มีคนมาขบมาหาสู้ขย้อนว่าสู้เนี่ยมักเว้าพื้นชาวบ้านกูสิบอกอีหยังให้เด้อสู้สิเหยียบให้คนอื่นต่ําลงนั่นมันก็บ่เฮ็ดให้ชีวิตของสู้น่ะสูงขึ้นดอกส้มขี้ฉาจังสู้นั่นมันบ่มีวันเจริญดอกหุบปากแล้วก็ไสหัวออกไปจากบ้านข่อยได้แล้วป้าแม่ปีว่าเฮาไปกันดีกว่าเฮาเข้าเจ้าเรื่อง2คนนี่บ่ได้ดอกเดี๋ยวบีมอย่าฟ้าไปถ้าบีมสิเอาเรื่องอ่ะอ้ายซอยเองอ้ายหมายความว่าจังไดอ้ายก็หมายความว่าอ้ายมีคลิปเสียงทั้งเบิดที่บ่พิมพ์อ่ะแล้วเอาเรื่องของบีมไปเว้าให้ชาวบ้านฟังไงล่ะตอนแรกอ่ะอ้ายก็เชื่อแล้วนะแต่พอคิดไปคิดมาอ้ายเสื้อบีมดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ที่รู้จักกันมาบีมก็เป็นคนที่ตั้งใจทํามาหากินตลอดแล้วก็บ่เคยเอาเรื่องของชาวบ้านไปนินทาสิเสียหายๆต่างกับแม่ฟ้านี่แหละอ้ายก็เลยคิดว่าแม่ฟ้าน่าสิกุเรื่องขึ้นมาบักน็อตมึงกล้าดีจังได๋มาอัดเสียงกูบ่แม่นแค่เสียงเด้ครับผมอัดมาเป็นคลิปเลยล่ะนี่เด้ในที่สุดฝ่ายก็มีตาบัดนี้ล่ะเฮาจะได้สั่งสอนพวกมักเว้าผืนคนอื่นให้หลาบจําข้อหาหมิ่นประมาทเฮ็ดให้คนอื่นเสียหายและอับอายจําคุกบ่เกิน1ปี
เสียค่าปรับ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วพวกสู่2คนน่ะก็เตรียมเงินมาจ่ายค่าเสียหายเลยแต่ถ้าบ่มีเงินก็เตรียมโตติดคุกต่อไปเนี่ยจะได้บ่ต้องไปแต่งเรื่องให้ไผเสียหายอีกบีมบีมฝากขอร้องละเด้อบีมอย่าไปฟ้องร้องฝ่าเลยเด้อฝ่าคงบ่มีเงินจ่ายบีมดอกฝ่าสัญญาว่าต่อไปเนี่ยน่ะฝ่าจะบ่เฮ็ดแบบนี้อีกแล้วฝ่าผิดไปแล้วบีมเมนป้าสิบ่เอาเรื่องบีมไปเว้าให้ไผฟังอีกแล้วบ่แม่นแค่เรื่องบีมคนเดียวเรื่องคนอื่นก็คือกันป้าบ่มีสิทธิ์เว้าเรื่องไผเด็ดขาดที่ผ่านมาชาวบ้านเขาเว้าเรื่องป้าซื่อๆแต่ถ้าเขาเรื่องป้าขึ้นมาอีหลีอ่ะป้าก็คงต้องติดคุกหัวโตคือกันนั่นล่ะจำไว้บีมยะแต๋วบีมยะแต๋วนี่ล่ะเนาะเขาเอิ้นว่าป้าหมอตายเพราะปากไอ้นอดไอ้นอดไอ้ไปบอกกับบีมให้ฝ่าแน่ไหนบอว่าให้ฝ่าสองคนเฮ็ดจังไดก็ได้อ่ะให้บีมอ่ะให้อภัยฝ่ากับแม่ได้บ่ไอ้นอดเรื่องนี้มันก็ต้องใช้เวลาแล้วฝ่าถือว่าเป็นบทเรียนกันแล้วกันจำไว้เด้อว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะต่อให้มันสิเป็นเรื่องจริงเฮาก็บ่มีสิทธิ์ที่สิเอาไปเว้าถ้าเรื่องนั้นมันเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าจังไดกฎหมายเขาก็คุ้มครองผู้ที่ถือกระทําหลายกว่าผู้ที่กระทําอยู่ดีเออแล้วก็ถ้าสิให้อ้ายแนะนำนะอ้ายแนะนำว่าให้ฟ้ากับแม่ฟ้าไปแก้ข่าวให้บีมันซะถ้าชาวบ้านรู้ความจริงอ่ะบีมันก็คงสิให้อภัยเองล่ะเออข้าสั่นเดี๋ยวฟ้ากับแม่จะไปแก้ข่าวให้อีบีมเด้อเออป้าแม่เฮาไปแก้ข่าวให้บีมดีกว่านี่จ้ะแม่อย่ากระใสเส้นตามังกรดำแมวไปกินจะได้เศร้าปวดบีมคิดว่าต้องเป็นพ่อแม่ยืนโดนแท้เลยอ่ะขอบใจหลายๆได้ลูกแม่กินไปแล้วแม่ก็มีความรู้สึกมันดีขึ้นหลายแต่สงสัยแม่สิออกไปยืนโดนนั่นล่ะมันเลยปวดมาอีกจ้าแม่ต่อไปอ่ะกะหลีกเลี่ยงเอาเด้อแม่เฒ่าแล้วแม่เข้าใจบ่ยาตัวเนี้ยกินแล้วเศร้าปวดมันก็จริงแต่ก็บ่แม่นว่ามันจะบ่กลับมาปวดเลยถ้าเฮายังใส่ชีวิตอยู่คือเก่าแบบเนี้ยมันก็สามารถกลับมาปวดได้ตลอดนั่นล่ะแม่จ้าแม่สิดูแลเจ้าของเด้อบีมแม่อ้าวไอ้นอตมาพอดีเลยบีมขอบคุณไอ้นอตเด้อที่ซอยแม่กับบีมไว้อ่ะถ้าบีมบ่ได้ไอ้นอตอ่ะบีมกับแม่ต้องตายทั้งเป็นแท้ๆเลยอ่ะบ่เป็นหยังดอกไอ้ก็ต้องอยู่ข้างความยุติธรรมอยู่แล้วไอ้ก็บ่มักคือกันการที่เอาเรื่องของคนอื่นไปเว้าต่อแบบนี้แต่บ่ต้องห่วงนะ2คนนั้นกําลังไปแก้ข่าวให้อยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงสิบ่มีไผเสือ2คนนั้นอีกแล้วล่ะจ้าเบิ่งแล้วนอดนี่ก็รอเนาะลูกนิสัยก็ดีมีผู้สาวไปแล้วลูกยังเลยครับแม่คิดอยากจีบลูกสาวแม่บ่ลูกสาวแม่ก็โสดคือกันเด้แม่คือว่าแบบนั้นก็แม่นล่ะเนาะนี่ล่ะก็เฮ็ดแต่งานบ่มีเวลาเว้ากับผู้ใดถ้าแม่นได้นอดมาเป็นแฟนนั่นน่ะแม่ก็สิได้สบายใจเบิ่งแล้วกับสมกันดีดิล่ะลูกแม่ก็เว้าไปนะครับบีมคงบ่มักผมดอกผมมันก็แค่ผู้เบาไทบ้านจนๆคนนึงบ่มีวาสนาได้เคียงคู่ลูกสาวแม่ดอกครับโอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่ยกให้ฟรีๆเลยแม่Thank you.